เดี๋ยวเราไปปั่นกันอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการมีสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสสัตตะนะคะสำหรับคลิปนี้นะเนสจะชวนเพื่อนๆมากินอาหารเพื่อสุขภาพกินอาหารรักษาโรคเนาะโรคทุกโรคเนี่ยนะคะมีหนทางที่จะรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าโรคทางใจเนี่ยต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนความคิดเนาะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของ mindset นะคะซึ่งวิธีลัดสั้นแล้วก็รวดเร็วก็คือการไปฝึกสมาธิแล้วก็ไปเรียนวิปัสสนานะคะเพื่อนๆแต่ว่าโรคทางกายเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคะก็คือเราต้องรู้จักเปลี่ยนอาหารเพราะว่าโรคทางกายเนี่ยเกิดขึ้นมาจากร่างกายบกพร่องแล้วก็เกิดจากการที่พิษมันเกินเนาะพิษเกินก็คือเกิดจากเราทำเองนะคะเราสะสมกินเกินกินมากเกินไปพฤติกรรมที่ทำให้เป็นโรคอาหารที่เนทําเนี่ยทุกโรคที่ทุกโรคสามารถที่จะทานได้แต่ว่าใครจะเขาเรียกว่าจริตกับผักชนิดไหนวิธีการทานผักให้ได้ดีควรจะทานให้เราถูกจริตด้วยนะคำว่าถูกจริตก็คือเราทานได้อะถ้าเกิดว่าเราจะเอาประโยชน์เยอะๆแต่เราทานไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราไม่สามารถไปต่อได้เนาะอย่างนี้เนี่ยเลือกของที่ชอบก่อนแล้วก็นำมาปั่นเพราะว่าผักบางชนิดเนี่ยเนก็ไม่ได้ว่ากินผักทุกชนิดได้นะเนก็กินเป็นบางชนิดอย่างผักฉุนฉุนมากเกินเนก็กินไม่ได้ก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่าให้เราเลือกผักที่เราชอบกินก่อนแต่ว่าคลิปนี้เนจะมาบอกว่าผักชนิดไหนที่อร่อยแล้วก็กินง่ายนะบางคนคิดว่ามันไม่อร่อยนะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนจะปั่นผักอะไรนะคะอันนี้กระวานคือสิ่งที่ขาดไม่ได้อันนี้เป็นดอกอัญชันนะคะแกนสับปะรดเพื่อนๆแล้วก็มะม่วงบล็อกโคลี่แล้วก็แอปเปิ้ลนะส่วนอันนี้ก็คือตักเป็ดผักชีลาวสิ่งที่เนยขาดไม่ได้เลยเอาจริงๆนะก็คือกล้วยน้ำว้าค่ะแต่วันนี้จะทำผักให้มันหลากหลายสักนิดนึงนะคะอันนี้มะม่วงเนี่ยล้างสะอาดสะอ้านแล้วก็แช่น้ำเอนไซม์ไว้นะล้างเปลือกอย่างดีแล้วนะคะถึงกล้าที่จะมาปอกลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าเนยจะแช่ล้างก่อนแล้วก็จะแช่เอนไซม์ไว้15-20นาทีส่วนอันนี้มะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยวิตามินซีเขาสูงมากเลยค่ะสำหรับใครที่ขี้เกียจที่จะมาหั่นใส่แบบเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำใส่จานแบบนี้ไว้แล้วก็มัดใส่ถุงแช่ฟรีซไว้ได้นะคะพอถึงเวลาก็ยกเอาออกมาปั่นมันก็จะได้กินแบบเย็นๆด้วยนะมันไม่เสียคุณค่าอาหารนะคะแล้วก็แช่ฟรีซไว้เลยค่ะก็เป็นผัก1จานเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเน้นผักใบเยอะๆทานผักใบนะคะให้ได้วันละครึ่งกิโลนะทานแบบนี้ให้ได้วันละ5จานเสิร์ฟก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยหายจากโรคทุกๆโรคเลยนะคะ5จานเสิร์ฟนะเน้นผักใบนะคะแต่วันนี้เน้นสีคือกินผักให้หลากหลายถ้าเป็นไปได้ทานได้5สีจะดีที่สุดแต่ประเด็นก็คือต้องระวังเรื่องสารพิษสารเคมีเนาะการใช้ผักพื้นบ้านอย่างเงี้ยมันไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็กินผักตามฤดูกาลกินผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยจะดีมากเดี๋ยวเราไปปั่นกันนะเพราะว่าถ้าเคี้ยวมันก็จะโมเลกุลมันไม่ถึงเซลล์นะคะเดี๋ยวจะไปปั่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะดื่มกันนะคะไปค่ะเนี่ยใส่น้ำไป1แก้วนะคะ1แก้วเต็มๆเนี่ยใช้แก้วของ MV แล้วก็อันนี้เป็นน้ำหมักนะคะน้ำหมัก13ปีแล้วก็ใส่ผงเห็ดแล้วก็ผงรสหอมร้อนนะคะเพิ่มลิตร้อนนะแล้วก็นำไปปั่นเดี๋ยวจะมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็สำหรับใครที่จะใส่มะนาวก็ได้มะม่วงหาวมะนาวโหก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยใส่น้ำหมักแทนอร่อยมากเลยค่ะต้องลองไปทำดูนะเนเป็นคนที่ถูกกับบล็อกโคลี่ต้องลองฝึกสังเกตร่างกายว่าเรากินอะไรแล้วดีบล็อกโคลี่เนี่ยเนกินแล้วมันจะรู้สึกดีแล้วทานดิบๆอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะถูกโรคกันแบบเนี่ยทานให้ได้วันละ5จานนะคะส่วนข้าวคือกินอันเนี้ยก่อนแล้วอยากกินข้าวก็กินแต่คือถ้าอยากหายโรคเนี่ยกินให้ได้5จานสลับสับเปลี่ยนกันไปนะ
ก็ลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของร่างกายเราได้เนาะโรคทุกโรคเนี่ยหายได้นะจากการลงมือทำแล้วก็จากการมีวินัยกับอาหารเนาะมีวินัยกับพฤติกรรมการขับถ่ายการอารมณ์ดีแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้โรคที่บางคนก็เป็นมาตั้งแต่กำเนิดบางคนก็เขาเรียกว่าเรามีโรคติดตัวมาเนาะบางคนไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเป็นเราก็แก้ได้ด้วยการมีวินัยกับอาหารการกินแล้วก็พฤติกรรมของเรานะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะบ๊ายบายอร่อยจริงๆนะเนจะกินให้ดู สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้นะคะมีจำหน่ายแล้วนะคะในราคา400 บาทค่ะ